วันนี้นะครับ Bentley NK ของเรานะครับก็จัดรถสวยๆมาให้กันอีกแล้วนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรถ SUV สุดพรีเมียมนะครับแล้วที่สำคัญนะครับมาพร้อมด้วยแบรนด์นะครับที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตยอดนิยมแน่นอนนะครับกับรุ่นนี้เลย Lexus RS 200T Premium F Sport นะครับตัวรถคันนี้ปี2017นะครับเลขไมล์คันนี้วิ่งเพียง 40,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับราคา 4,990,000 บาทนะครับแต่คันนี้ Bentley NK เราจัดให้ในงบประมาณมีแค่ 2,390,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีน้ำเงิน Deep Blue Micra นะครับในส่วนของแบรนด์ Lexus นะครับจะต้องบอกว่าในเรื่องของการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้รถนะครับหรือลูกเล่นไฟหน้าล้อแม็กต่างๆยันถึงไฟท้ายนะครับต้องบอกว่าให้ความสปอร์ตและให้ความหรูหราที่มากกว่าแบรนด์อื่นๆเยอะมากนะครับการดีไซน์ไฟหน้าเนี่ยให้ความโฉบเฉี่ยวพร้อมด้วยระบบไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับพาร์ทชุดแต่งรอบคันนะครับก็เป็นพาร์ทชุดแต่งแบบ F Sport เลยนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมด้วยโลโก้ Lexus นะครับหรูหราตามแบรนด์เลยนะครับในส่วนของล้อด้านข้างนะครับสำหรับตัวล้อลายด้านข้างนี้นะครับเป็นล้อลายเฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้นนะครับที่จะเป็นลายล้อนี้นะครับสีไฮเปอร์แบ็กนะครับให้ไซส์ขนาดถึง20นิ้วเลยนะครับแล้วตัวรถคันนี้นะครับยางเบิกใหม่ทั้งหมด4เส้นเลยนะครับปี2024นะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าถึง238แรงม้านะครับมาพร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ย8สปีดเลยนะครับด้านข้างนะครับก็มีการตกแต่งนะครับตัวพาร์ทต่างๆนะครับจะเป็นกระจกมองข้างแบบสีดำแล้วมีกล้องนะครับ360นะครับรอบคันเลยมีระบบ Keyless Go นะครับเราพกกุญแจที่ตัวเวลาล็อกรถเปิดรถเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะครับในส่วนของหลังคานะครับคันนี้ก็เป็นหลังคาแบบสลูปด้วยนะครับไฟท้ายนี่ครับลองดูกันสวยงามนะครับไฟท้ายการดีไซน์ของตัว Lexus เห็นไหมครับดูล้ำสมัยนะครับฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับเปิดเข้ามาห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับลองดูครับกว้างเห็นไหมครับกระเป๋าเดินทาง3ใบ4ใบใช้ได้แบบสบายๆเลยมีม่านกั้นสัมภาระด้านท้ายให้ด้วยนี่ครับฝาท้ายก็ปิดไฟฟ้านี่ครับสวยงามนะครับหมายว่าตัวรถคันนี้นะครับไม่ได้มีการเข้ามาบ่อยๆนะครับกับงบประมาณเพียงแค่2ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถนะครับ Lexus RX นะครับ 200T Premium F Sport นะครับคันนี้นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้สามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นทาง BNK ของเราสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.bnk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกว่า150คันเลยมาครับมาดูภายในแล้วก็องศาของตัวเบาะนะครับของตัว Lexus นะครับโดดเด่นมากคือการออกแบบของเขาเนี่ยนี่ครับเบาะที่เอนเนี่ยอยู่ในองศาที่ทำให้เรานั่งได้สบายเลยนะครับนี่ครับตัวเล็กรูมเฮดรูมก็เหลือนะครับด้านหลังนะครับก็มีเบาะที่เป็นเบาะแบบ heating seat ด้วยนะครับนี่ครับสามารถเปิดได้ใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับมีม่านด้านข้างนะทั้งซ้ายทั้งขวามีหมดนะครับแล้วก็นี่ครับลองดูด้านข้างเวลาเราจะพับเบาะต่างๆนะครับของตัว Lexus คันนี้นะครับปุ่มพับเบาะนี่ครับจะอยู่ด้านหลังนี่พับแบบระบบไฟฟ้าได้เลยนี่ครับเพียงแค่เรากดสัมผัสเท่านั้นเองเห็นไหมครับสะดวกสบายนะครับสำหรับตัวการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับนี่ครับจะเอาขึ้นก็กดครับนี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็นั่งสบายในงบประมาณ 2,390,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูความสวยงามจากด้านหน้ากันต่อมาในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้านะครับดูครับ Lexus ชุดคอนโซลขนาดใหญ่ตัวเบาะคู่หน้านะครับกว้างนั่งสบายกระชับรู้สึกนั่งสบายมากแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้านะครับสำหรับฝั่งคนขับเนี่ยจะบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่ได้3ตำแหน่งนะครับพวงมาลัยนี่ครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันโลโก้ Lexus แล้วก็ชุดแต่ง F Sport นี่ครับสวยงามพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับชุดคอนโซลกลางเห็นไหมครับดูความลักชัวรี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็คุณภาพของตัวเครื่องเสียงคันนี้ต้องบอกว่าดีมากนะครับมาพร้อมด้วยคุณภาพเสียงแบบ Dolby Digital เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับนี่ครับตัว Lexus ก็ออกแบบมาตัวนี้ปกติเราเบนซ์เราจะเป็นคอนโทรลเลอร์กับตัวทัชแพดแต่ตัวนี้นะครับนี่ครับลองดูการใช้งานง่ายมากครับเป็นเมาส์เล็กๆเข้ามานี่ครับใช้งานคอนโทรลหน้าจอทุกอย่างนะครับผ่านเมาส์ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ระบบแอร์ต่างๆก็เป็นแบบดูโอโซนนะครับสามารถปรับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาได้นะครับสำหรับตัวคู่หน้าแล้วก็สำหรับตัวระบบการขับเคลื่อนคันนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับแล้วก็มีโหมดนะครับตัวโหมดนะครับก็จะมีระบบ Eco มี Normal แล้วก็ Sport หากคุณลูกค้าท่านใดเวลาขับขี่เนี่ยเราต้องการอัตราการเร่งดีเราก็สามารถปรับมาเปลี่ยนที่เป็นโหมดแบบ Sport ได้เลยนะครับหรือ Sport Plus นี่ครับก็สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้เลยพอเราปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับตัวหน้าจอเรือนไม้ตรงกลางเนี่ยก็จะสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบและดีไซน์ตามโหมดการขับขี่ของเราได้เลยนะครับนี่ครับหลังคาต่างๆนี่ครับเป็นหลังคาแบบสลูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วสำหรับตัวเบาะคู่หน้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็จะมีนี่ครับลองดูมีทั้งเบาะร้อนเบาะเย็น
คุณลูกค้าก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยว่าต้องการเบาะร้อนเบาะเย็นในขณะที่เรานั่งขับขี่หรือนั่งเดินทางต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของนี่ครับเก๊ะตรงกลางตรงนี้ก็จะมีระบบไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะครับต่อรถใหม่ราคา 4,990,000 บาทแต่วันนี้เบนซ์เคเราจัดคันนี้นะครับย้ำนะครับ Lexus RX 200T Premium F Sport นะครับกับตัวรถคันนี้ปี2017เลขใหม่คันนี้ก็วิ่งเพียง 40,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับงบประมาณเพียงแค่ 2,390,000 บาทนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถ SUV สุดพรีเมียมนะครับกับแบรนด์ Lexus อยู่นะครับคันนี้ขอแนะนำเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน Lexus RX 200T Premium F Sport นะครับกับตัวรถคันนี้ปี2017นะครับมาพร้อมด้วยสีสุดสวยนะครับดิฟบูมไมก้านะครับกับเลขไมค์คันนี้เพียง 40,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับรถใหม่ป้ายแดงราคา 4,990,000 บาทวันนี้ BenzNK เราจัดคันนี้ในงบประมาณเพียงแค่ 2,390,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ BenzNK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ